بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليAllahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาเรียนรู้ศาสนาซึ่งการเรียนรู้ศาสนานี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะวัยเด็กเท่านั้นจริงๆแล้วคนที่อยู่ในวัยสวอย่างพวกเราสูงวัยนะไม่ได้เป็นวุฒิสมาชิกอะไรก็คือสูงวัยแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีในการที่จะทบทวนบทเรียนต่างๆเพราะพวกเราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นไม้ใกล้ฝั่งอยู่กันไม่นานนะเดี๋ยวก็ต้องไปกูโบกันแล้วขึ้นอยู่ว่าใครจะไปก่อนไปหลังอันนี้เราก็ไม่สามารถจะทราบได้เพราะอาจารย์ของอัลเลาะห์เนี่ยมาเมื่อไหร่เราก็ต้องไปซอฮาบะห์บางท่านบอกว่าเหมือนถูกไล่เลยนะเพราะว่าถ้าไม่ไปไม่ได้เราจะบอกอ๋อฉันยังไม่ย้ายจ้ะอยากจะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เมื่ออายันมาแล้วบังคับเลยต้องย้ายออกจากร่างเราไปวิญญาณก็จะถูกเคลื่อนย้ายออกไปไปอยู่อีกโลกหนึ่งก็คืออะลัมบัซซะซึ่งเป็นโลกที่ใหญ่กว่าด้วยนะบางคนจะมองว่ากูโบเนี่ยมันน่าจะแคบมันน่าจะเล็กจริงๆมันเป็นอีกโลกหนึ่งที่มันใหญ่กว่ามีคนคนหนึ่งที่เขาทำเรื่องของการดาวะเขาบอกว่าถ้ามีคนมาบอกกับทารกในท้องเราว่าเดี๋ยวต่อไปอีก9เดือนเนี่ยนะก็จะคลอดออกมาซึ่งตอนที่อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยการมีชีวิตอยู่เนี่ยจะแตกต่างกับตอนที่เราอยู่ในดุนยานี้หมายถึงตอนที่เราอยู่ในโลกเนี้ยที่เราคลอดออกมาแล้วเนี่ยหนึ่งหายใจตอนนั้นก็ยังไม่หายใจหายใจร่วมกับแม่หายใจเราก็ได้ไปด้วยอาหารเราก็กินผ่านสายสะดือแล้วก็อยู่ในน้ำอีกต่างหากนะอยู่ในถุงน้ำค่ำเราเนี่ยอยู่ในน้ำมาก่อนนะไม่ใช่ปลานะแต่ตอนที่อยู่ในท้องมารดาเนี่ยน้ำอยู่ล้อมรอบเราแต่พอเวลาคลอดออกมาเสร็จปั๊บเราร้องออกมาพอร้องออกมานั่นหมายความว่าระบบหายใจเป็นไงทำงานแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเด็กมาคลอดออกมาแล้วไม่ร้องเนี่ยพี่น้องเอ้ยวิ่งกันวุ่นเลยคราวนี้เพราะถือว่าเป็นอันตรายพอเด็กร้องเท่านั้นแหละอูแวนั่นแหละแสดงว่าระบบหายใจของเด็กเนี่ยทำงานแล้วแล้วถามว่าตอนที่อยู่ในท้องมันหายใจยังไงก็หายใจกับมะหายใจกับแม่นะซึ่งมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งเหมือนกันตอนที่เขาอยู่ในท้องมารดาพอย้ายมาอยู่ในดุนยาเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่ก็เปลี่ยนใหม่ละจากอยู่ในน้ำก็มาอยู่บนอากาศหายใจได้กินอาหารทางปากแทนที่จะกินอาหารทางสายสะดือเช่นเดียวกันวันที่เราตายมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่เราไปอยู่ในอารัมบัซซะนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหัวข้อวันนี้เนี่ยก็คือการยืนหยัดอิสบาตคือการยืนหยัดซีบาตนี่หมายถึงทำให้มันหนักแน่นซาบิตนะซีบาตตัวอะห์ลุจันอะห์ลุลอีมานนะก็คือหมายถึงการยืนหยัดอะห์ลุลอีมานของคนที่ผู้ที่ศรัทธานะพวกเราทั้งหลายเนี่ยอยู่ในคำนี้อะห์ลุลอีมานบุคคลที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิตันหมายถึงฟิตนะห์ความวุ่นวายต่างๆซึ่งบทความนี้เนี่ยเป็นการเขียนแบบมุคตะซอรแปลว่าเป็นการสรุปความมา
แต่ในการสรุปความนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยกับเนื้อหาสาระที่เราจะได้เก็บเอาไปใช้ประโยชน์นะครับคนที่เขียนชื่อว่าดร.อับดุลรอซากบินอับดินมุฮซินอันบัตรนะครับซึ่งเป็นดร.ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะตอนที่เราไปละหมาดที่มัสยิดมะดีนะหรือที่มักกะฮ์ก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องจะรู้ว่าด็อกเตอร์คนไหนเนี่ยเป็นที่นิยมเนี่ยดูยังไงดูจากวงฮาละกอฮ์คือถ้าด็อกเตอร์คนไหนเป็นที่นิยมเลยนะบางที3 4เสาเนี่ยหายังหาตัวไม่เจอเลยเต็มไปหมดเลยฉันเคยไปเข้าไปหาทีนึงเนี่ยโอ้โหทำไมมันมีอะไรเนี่ยคนเยอะไปหมดเลยนั่งเรียนหนังสือกันมองไม่เห็นเราต้องถามเขาไปดูในชีตอ๋อนี่ด็อกเตอร์อับดุลรอซักอันบัตโอ้โหทำการสอนเดินทางกันมาคนอยู่นอกเมืองมะดีนะห์นี่ขับรถมาเรียนกับท่านเลยเวลาท่านสอนในมัสยิดนะอันนี้เป็นบทความที่ท่านได้เขียนเอาไว้ประการแรกพี่น้องครับในวิกฤตการณ์ต่างๆเนี่ยให้เรารู้นะว่าเวลาเราเจอวิกฤตมันก็คือวิธีการในการพิสูจน์ว่าเราเนี่ยของจริงหรือของเทียมสถานการณ์จะพิสูจน์เลยว่าตัวเรานี้ที่เราเคยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์เราเป็นคนที่ซอบัตอดทนเราเป็นคนที่อีหม่านแน่นเนี่ยพอถึงสถานการณ์จริงเนี่ยเราจะเป็นอย่างที่เราพูดหรือไม่เปรียบเสมือนโต๊ะเปรียบเสมือนบททดสอบเปรียบเสมือนข้อสอบฉันสอนหนังสือเนี่ยฉันสอนหนังสือเนี่ยฉันไม่รู้หรอกว่าหลังจากสอนไปแล้วโต๊ะจำได้กี่ข้อเอาไปใช้ได้กี่ข้อเหมือนกันผมสอนหนังสือนักเรียนผมอยากจะรู้ว่าเด็กคนไหนเนี่ยมีความเข้าใจที่ผมสอนมากที่สุดผมต้องทำยังไงสอบต้องสอบใช่ไหมเวลาเรียนกันแล้วพอจบเทอมปั๊บสอบเลยสอบเพื่อประเมินวัดผลบางคนเนี่ยอาจจะมาเรียนอยู่ข้างหน้าเลยนะแต่เวลาสอบตกทำไมอ่ะก็มันเข้าหูซ้ายมันก็ออกหูขวาไปไอ้ที่มาเรียนโดนบังคับมาแต่บางคนเนี่ยอาจจะมาครึ่งนึงไม่มาครึ่งนึงแต่ปรากฏเมื่อกลับไปบ้านเขาไปดูหนังสือเพิ่มเขาพยายามทบทวนหาความรู้เพิ่มเติมได้เกรดสูงเลยได้คะแนนดีเลยแต่ถามว่าเวลาครูที่ทำการสอบเนี่ยเขาจะให้ช้อยในการเลือกใช่ไหมกขคงคำถามว่าเขาจะให้ช้อยแบบมีถูกและมีผิดหรือถูกทั้งหมดเขาต้องให้มีถูกไว้ข้อนึงไอ้ที่ไม่ถูกเนี่ย3ข้อสมมุติมีกขคงนะไอ้ไม่ถูกนะ3ข้อถูกมีกี่ข้อข้อเดียวอาจารย์ทำไมไม่รักฉันเลยอ่ะทำไมไม่ให้ถูกให้หมดเลยถ้าไม่ถูกหมดก็ไม่ใช่สอบดิบอกแล้วเช่นเดียวกันทุกวันเนี่ยที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยไอ้ของไม่ถูกเนี่ยเยอะนะส่วนของที่ถูกเนี่ยก็คือมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะมีอันเดียวของที่ถูกต้องมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจนะทางนำเนี่ยไม่สามารถจะได้จากทางอื่นได้เลยเว้นแต่ด้วยกับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นของถูกเนี่ยมีแค่หนึ่งแต่ในรายละเอียดของถูกอาจจะมีเยอะแต่ที่มาของของถูกเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไอ้ส่วนทางที่มันพาหลงทางเนี่ยโอ้โหมันเยอะไปหมดมันบารณาไปหมดแล้วนั่นแหละมันก็คือเหมือนกับเรากำลังทำข้อสอบอยู่เวลาเราทำข้อสอบเราต้องเลือกข้อถูกหรือข้อผิดจ้ะข้อถูกสิเราต้องเลือกข้อที่ถูกเพราะถ้าเราไปเลือกข้อผิดนั่นแสดงว่าเรากำลังไม่ได้เข้าใจยังไม่ผ่านบทเรียนแต่นำเรียนกับพี่น้องว่าไอตอนที่เราทำข้อสอบโรงเรียนเนี่ยมันทำผิดมันแก้ได้ทำผิดแล้วมันแก้ได้แต่ถ้าเราใช้ชีวิตในดุนยาแล้วเราพลาดทำแต่ของผิดๆเท่านั้นเลยเอาจากด้วยกับความดื้อของเราไม่สนใจของเราแล้วสุดท้ายเราไปวันที่อัลลอฮ์สอบสวนเราคำถามว่าเราจะแก้ตัวได้ไหมไม่ได้แล้วตกแล้วตกเลยพลาดแล้วพลาดเลยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลอัลฟาลอายะห์ที่37อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมليميز الله الخبائث من الطيب อัลลอฮ์บอกเพื่อที่อัลลอฮ์นั้นจะทรงแยกคนเลวออกจากคนดี
เอาคนไม่ดีเนี่ยออกจากคนดีดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายในโลกเสรีของเมืองไทยเรากัญชาก็เริ่มเสรีกันไม่ใช่เริ่มเสรีไปแล้วน้ำกระท่อมขายได้ตามปกติข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมมันจะได้แยกออกไงว่าลูกเขยใครเนี่ยของดีหรือของไม่ดีเอาลูกสาวยกให้เข้าไปเนี่ยเฮ้ยลูกเขยแกเนี่ยดีนะรู้ได้ไงอ่ะมันไม่เคยไปยุ่งกับน้ำท่อมเลยขายเต็มซอยไปหมดกัญชามันก็ไม่เคยไปดูดบุหรี่มันเคยไม่สูบมันก็ไม่สูบนี่ไงแยกได้แล้วทั้งที่มันจะสูบมันก็ไม่มีใครว่ามันหรอกเพราะตังมันหามาเองกฎหมายก็ไม่ได้จับมันแต่มันไม่ไปสูบแสดงว่ามันไงมันไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนคนนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับของไม่ดีแต่ถ้าเราไปมองในมัสยิดฮารอมหัจญะเราไปเข้าไปในมัสยิดฮารอมเห็นคนกำลังเดินตะวาฟกันเนี่ยเราไม่รู้เลยนะเพราะคุมหัวกันหมดหัจญะทั้งหลายคุมหัวกันหมดแต่เราไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยที่คุมหัวเฉพาะทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์กลับมาอาจจะไม่ได้คุมก็ได้เพราะไอ้ตรงนั้นเนี่ยทุกคนเป็นไงดีกันหมดเลยเพราะต้องทำตามขั้นตอนในการอะไรในการตะวาฟอยู่แล้วต้องใส่จะมาเดินเปิดหัวไม่ได้ไปอยู่มักกะนอนอยู่ห้องเดียวกันก็ละหมาด5เวลาตลอดเพราะต้องไปละซุเราะห์ด้วยกันแต่ถ้ากลับมาเมืองไทยเนี่ยอีกเรื่องนึงจะละหมาดไม่ละหมาดไม่รู้นั้นในสถานการณ์ที่มันไม่ได้ถูกบังคับเนี่ยมันเป็นการแยกได้เลยว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนไม่ดีนั้นอัลฮัมดุลิลละห์เราอยู่ในเมืองไทยแม้ว่าของไม่ดีมันจะเยอะเกลื่อนเมืองไปหมดแต่มันเป็นการแยกคุณภาพของพวกเราทั้งหลายนะครับว่าเราสามารถที่จะหักห้ามจิตใจของเราไม่ไปยุ่งกับของฮารอมได้ต่อมาอีกอายะห์นึงในซูเราะห์มุฮัมมัดอายะห์ที่31อัลลอฮ์บอกว่าวะลานะบะลูวันนะกุมฮัตตานะอ์ละมัลมุญาฮิดีนมินกุมวัสซอบิรีนวะนะบะลูวันวะนะบะลูวะอัคบารอกุมอัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจนกระทั่งเราเนี่ย จะได้รู้ถึงบรรดาผู้ที่ดิ้นรนและบรรดาผู้ที่มีความหนักแน่นอดทนนะในหมู่พวกเราในหมู่พวกเจ้าขอโทษทีในหมู่พวกเจ้าวะละนะบุลวันนะกุมอัลลอฮ์จะทดสอบและทดสอบของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้แค่ทดสอบครั้งเดียวพี่น้องลองดูสิไอ้รถที่เราเอามาขับกันเนี่ยมันจะมีโฆษณาอยู่ตัวนึงนะมันเอารถเนี่ยขับแล้วก็ไปชนกับกำแพงตุ้มตุ้มตุ้มอยู่งั้นแหละจนกระทั่งมันได้มาตรฐานว่าคนที่อยู่ในตัวรถเนี่ยสามารถที่จะไม่เสียชีวิตไม่หลุดออกมาคอไม่หักมันก็มีไอ้ตัวรองรับมีไอ้ตัวถุงลมนิรภัยต่างๆเข็มขัดถามว่ามันจะเอารถไปชนทำไมอยู่ดีๆเอารถไปชนทำไมอ๋อมันต้องการจะทดสอบสมรรถภาพของรถว่าเหล็กมันแข็งไหมนะแต่ถ้าเรามองดูเหมือนกับคนทั่วไปเฮ้ยมันบ้าเนอะเอารถขับไปชนให้มันเสียจริงๆแล้วเขาต้องการจะทดสอบไงว่ารถนั้นเนี่ยมันแข็งแรงจริงไหมนะครับไอ้แค่ราคาพูดเนี่ยโอ้ยรถแข็งแรงแข็งแรงปรากฏว่าเด็กเดินขึ้นไปปีนไปบนหลังคายุบแล้วเนี่ยแข็งแรงอะไรต้องผ่านการทดสอบอย่างจริงๆเลยนะเอาสถานการณ์จริงๆเลยนะนั้นรถสมัยก่อนเหล็กสมัยก่อนเนี่ยเสาไฟฟ้าหักขาดนะพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้รถขาดต่อไฟฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะเหล็กคนละอย่างกันเอ้าอัลลอฮ์จะทดสอบเราทดสอบแล้วทดสอบอีกจนกว่าบททดสอบทั้งหมดเนี่ยพี่น้องนะจะหมดไปก็คือเราตายนั่นแหละพอตายแล้วเราก็ไปทดสอบเราแล้วนะรู้แล้วว่าเรานั้นเป็นคนแบบไหนอย่างไรแล้วเราบอกต่อว่าวะละนะบะลูวะอัคบารอกุมและเราก็จะทดสอบเจ้าเกี่ยวกับอามันด้วยซึ่งอามันของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอามันที่ทำได้ตลอดนะอัลลอฮ์ได้แบ่งอามันต่างๆเอาไว้เป็นอามันที่ทำในชีวิตประจำวันเลยเช่นการละหมาดฟัรดู5เวลาทำทุกวันเดือนละครั้งอย่างเดือนละอย่างอะไรล่ะอย่างสัปดาห์ละครั้งนะการไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยวันนี้นะครับผู้ชายไปละหมาดวันศุกร์เป
ีละครั้งการถือศีลอดเดือนรอมฎอนชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งไปทำฮัจญ์นะก็จะมีอามันที่ถูกกำหนดให้เราได้ทำตลอดทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีนะทั้งนี้ตลอดชั่วชีวิตของเราเนี่ยก็คือสนามแห่งบททดสอบทั้งหลายซึ่งมนุษย์ต้องเผชิญกับบททดสอบที่แตกต่างกันไปพี่น้องครับบททดสอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ฉันอยากจะเตือนตัวเองด้วยและก็เตือนพี่น้องทั้งหลายด้วยว่าเราบางคนไม่เข้าใจเราใช้เลนส์ของเราเนี่ยมองเฮ้ยอะไรวะทำไมเรื่องแค่นี้มันผ่านไม่ได้แต่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราผ่านได้ในสถานการณ์กับการบางเรื่องที่เราผ่านไม่ได้เขาอาจจะมองเหมือนกับที่เรามองเมื่อกี้แหละอะไรวะไอ้เรื่องแค่นี้ทำไมมันผ่านไม่ได้แสดงว่าแต่ละคนมันมีจุดอ่อนจุดด้อยที่แตกต่างกันบางคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายพูดเรื่องครอบครัวไม่ได้พูดครอบครัวปั๊บเหมือนกับตัวเองมีฝังใจอยู่เพราะพ่อแม่เลิกกันแยกทางกันจะเซนสิทีฟเรื่องนี้มากพูดปั๊บน้ำตาไหลบางคนพูดเรื่องลูกไม่ได้เลยเพราะอะไรลูกเกเรลูกดื้อบางคนพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องย่อไม่ได้โดนย่อสมัยก่อนย่อบังคับนะจะไปเรียนเมืองนอกแต่ย่อบอกให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลยสุดท้ายไม่ได้ไปเป็นปมฝังใจเห็นใครได้ไปเรียนเมืองนอกแล้วบางทีทุกคนจะมีจุดอ่อนของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะซึ่งแน่นอนว่าอัลลอฮ์จะทดสอบไอ้จุดอ่อนนี่แหละว่าเราจะผ่านมันได้ไหมนะซึ่งพี่น้องไม่ต้องสงสัยเลยว่าบททดสอบที่มาประสบกับเรานี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมรางวัลเอาไว้หนึ่งในอามันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นอามันที่พระองค์นั้นจะให้รางวัลด้วยกับพระองค์เองหนึ่งในนั้นคือการถือศีลอดใช่ไหมเราเจอหะดีษนะถือศีลอดเนี่ยเป็นอามันที่อัลลอฮฺจะให้ตอบแทนด้วยตัวของพระองค์เองและอีกหนึ่งอามันก็มีนะอยู่ในหะดีษเช่นเดียวกันก็คือการซอบัตอดทนซอบัตอดทนแต่ซอบัตอดทนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกระทําที่มันมีเหมือนกับการถือศีลอดมีรูปแบบชัดเจนถูกมั้ยฮะยีมีรูปแบบชัดเจนถือเลิกอดห้ามจากสิ่งที่ทําให้เสียศีลอดตั้งแต่แสงฟะญัรจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกอันนี้มันชัดละหมาดตะเบียตุนอิหรอมจนถึงสลามแล้วอดทนน่ะทําท่ายังไงดูดิทําท่าอดทนทําท่าหน่อยมันไม่มีท่าแต่มันเป็นอามันที่อยู่ในใจเลยเมื่อคุณเจอสถานการณ์นั่นแหละคุณต้องแสดงบทบาทความอดทนออกมาให้ได้นะต่อมาคราวนี้สำคัญที่สุดว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อฟิตนะห์อย่างไรเนี่ยนั่นก็คือต้องวางบนพื้นฐานของการตะอับบุดถ้าใครไม่มีการทำอิบาดะห์ในชีวิตประจำวันผมบอกเลยว่าล้มเหลวแล้วละหมาดไม่ครบบวชไม่เอานะกุรอานอ่านไม่เป็นฟังศาสนาไม่ชอบถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่มีทางจะผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์ได้เลยเพราะการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั่นแหละที่ยังทำให้หัวใจของเราเนี่ยมีชีวิตชีวาและพร้อมที่จะเจอกับบททดสอบถูกไหมนั้นคนไม่ละหมาดพี่น้องอย่าไปเอาอะไรมากสมมติถ้ามุดเราไปเจอคนคนนึงเนี่ยละหมาดมันไม่เอาเนี่ยถามว่ามันจะซอบัตอดทนขนาดไหนล่ะอันนี้ไม่กล้าไปแลกไปไม่กล้าไปการันตีเนาะขนาดละหมาดเนี่ยมันยังไม่เอาเลยแล้วภาษาเนี่ยมันจะมาอดทนอะไรได้ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเวลาเราจะหาคู่ครองให้กับลูกสาวของเราหรือให้ลูกชายของเราเนี่ยสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยก็คือการอิบาดะห์กับระหว่างเขากับอัลเลาะห์ก็คือการละหมาดนะเอาต่อมาอันที่2ที่จะเป็นเครื่องป้องกันฟิตนะห์ก็คือการเรียนรู้ทำความเข้าใจนะเพราะถ้าเรารู้ ถึงรางวัลที่เราจะได้เราก็จะมีความอดทนมุ่งมั่นพี่น้องดูนะคนที่เขาไปแข่งโอลิมปิกเราเห็นเขาแข่งเนี่ยประมาณสักไม่กี่นาทีวิ่งไม่ถึง10นาทีแต่เชื่อเธอว่าก่อนที่เขาจะมาวิ่งเนี่ย
เขาซ้อมแล้วซ้อมอีกอดทนแล้วอดทนอีกเข้าค่ายเก็บตัวไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียบางทีต้องไปอยู่ในยิมอยู่ในแคมป์ฝึกอย่างหนักหน่วงเพราะเขารู้ว่าไอการฝึกอันเนี้ยรางวัลที่รอเขาอยู่ก็คือการไปเข้าร่วมโอลิมปิกหรืออาจจะได้เหรียญทองพอได้เหรียญทองกลับมาได้เงินได้รางวัลกลับมาพลิกจากคนไม่มีอะไรกลายเป็นคนเป็นมีคนมีตังค์ไป10ล้านเลยเมืองไทยเราให้เหรียญทองเยอะนะหลายสิบล้านเลยคราวนี้นำเรียนกับพี่น้องว่าของพวกเราทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้รางวัลก็คือสวงสวรรค์นะมันมีรางวัลรออยู่นั้นถามว่ามันคุ้มค่าไหมกับการที่เราอดทนสอบัดต่อบทต่อบททดสอบต่างๆเราตั้งใจที่จะเรียนหนังสือคุ้มค่าอีกอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อะรอฟวัลอากีบะตุลิลมุตตะกีนพี่น้องครับในซูเราะห์อะรอฟเนี่ยมีประวัตินะของคนที่ดื้อต่ออัลเลาะห์และแน่นอนอัลเลาะห์ได้เฉลยบั้นปลายชีวิตของพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าบั้นปลายที่สวยงามที่ดีก็คือบั้นปลายของผู้ที่ยำเกรงทั้งหลายในซูเราะห์อะรอฟนบีท่านแรกที่ถูกเอ่ยก็คือนบีอาดัมนบีอาดัมขอโทษทีนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะนบีอาดัมนะครับถูกชัยฏอนหลอกนะถูกชัยฏอนถูกอิบลีสหลอกให้ไปกินผลไปกินผลไม้ต้องห้ามพี่น้องครับพอสิ่งหนึ่งที่นบีอาดัมพลาดไปแล้วโดนหลอกไปแล้วมันมีการหลอกนะมันบอกว่าเอ้ยที่อัลลอฮ์ห้ามเจ้ากินเนี่ยเพราะว่าเจ้าจะได้ทำเป็นคนที่ไม่ตายแล้วทำอิบาดะห์แบบตลอดไปนะหลอกโดยเอาความดีมาหลอกอีกทีนึงสุดท้ายก็ไปฝ่าฝืนอัลลอฮ์เมื่อฝ่าฝืนอัลลอฮ์พี่น้องครับนบีอาดัมหนีวิ่งหนีแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ต้นไม้ในสวรรค์เนี่ยจับเอาไว้แล้วอัลลอฮ์บอกว่าจะหนีไปไหนละอาดัมนะนบีอาดัมบอกฉันทำผิดไปแล้วนะสุดท้ายนบีอาดัมทำไงขอดุอาขอต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษในความผิดในความเขลาซึ่งต่างกับอิบลีสซึ่งอิบลีสเมื่อมันทำผิดมันไม่ยอมทำการคารวะต่อนบีอาดัมมันก็บอกว่าขอประวิงเวลาในการลงโทษนะให้ช้าไปลงโทษนู่นเลยวันกิยามะฮ์นู่นเลยซึ่งอัลลอฮ์ให้ทั้งคู่อัลลอฮ์ก็ให้อิบลีสเหมือนกันที่มันขออะไรมันขอประวิงเวลาการลงโทษและอัลลอฮ์ก็ให้นบีอาดัมเช่นเดียวกันซึ่งนบีอาดัมขออภัยโทษนี่แหละคือความแตกต่างกันระหว่างชัยฏอนกับมนุษย์ชัยฏอนทำผิดแต่มันไม่ขออภัยโทษมันขอประวิงเวลาแต่สำหรับลูกหลานอาดัมเมื่อทำผิดทำไงขออภัยโทษและอัลลอฮ์ก็ให้นะนั้นมันก็มีบางคนที่ทำเหมือนชัยฏอนไว้ก่อนยังไม่อร่อยยังสนุกไม่พอขอเอาไว้ก่อนไอ้การขอเอาไว้ก่อนเนี่ยพี่น้องนั่นแหละเป็นคำขอของอิบลีสเมื่อเราทำผิดเมื่อไหร่เราต้องขออภัยโทษทันเดี๋ยวนั้นเลยทันทีทันใดเลยนะอ้าวเริ่มตั้งแต่นบีอาดัมเสร็จแล้วก็มานบีนูห์นะเสร็จแล้วก็มาเล่าถึงนบีฮูดกับพวกอาร์ตและก็พวกสมูธกับนบีซอลเลแล้วก็มาเล่าถึงนบีลูตกับกอมุลลูตนะมาเล่าถึงนบีชูอัยบเนี่ยพวกนี้คือพวกที่ดื้อกับอัลลอฮ์หมดเลยแล้วสุดท้ายอัลลอฮ์จัดการแบบสิ้นซากไม่เหลือซากเลยนะแต่พวกเราทั้งหลายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้กับอุมมะห์ของท่านซึ่งเป็นอุมมะห์ที่ดีที่สุดเป็นอุมมะห์สุดท้ายและเป็นอุมมะห์ที่ดีที่สุดเนี่ยให้อัลลอฮ์ประวิงเวลาการลงโทษแบบอะไรแบบฉับพลันแบบจัดการแบบเด็ดขาดเอาไว้ดังนั้นไอการลงโทษที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพายุน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างอาจจะเป็นบททดสอบด้วยนะหรือโรคที่กำลังมาใหม่แล้วพี่น้องฝีดาดลิงเข้ามาเมืองไทยและคนแรกต้องระวังนะโรคมันมาใหม่แล้วฝีดาดและน่ากลัวล้อตุ่มหนองเต็มไปหมดเลยนะและที่มาพี่น้องรู้ไหมก็เกิดจากพวกรักร่วมเพศนี่แหละ
ที่มามันเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งอีทุกวันเนี่ยนะก็มาจากคนวิปราชวิปริตนะไปสมสู่กษัตริย์แล้วก็นำโรคพวกนี้มาเนี่ยสังคมมันวิบัติกับพวกบ้าๆบอๆพวกนี้แหละแล้วก็ในการระบาดของฝีดาลิงในต่างประเทศเนี่ยพบมากกับพวกรักร่วมเพศเยอะเลยติดกันบานไปหมดเพราะพวกนี้เนี่ยพี่น้องนะมันยิ่งกว่าผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันจะมีความรู้สึกถูกผิดแต่พวกนี้เนี่ยเวลามันสบตากันปั๊บมันเหมือนกับรู้ใจขยักคิ้วปั๊บไปเลยการผิดประเวณีของพวกรักร่วมเพศเนี่ยเกิดขึ้นง่ายกว่าระหว่างหญิงกับชายด้วยซ้ำหญิงกับชายเนี่ยต้องใช้อารมณ์มันจะมีขั้นตอนแต่ของรักร่วมเพศเนี่ยมันเหมือนกับมองตาแล้วรู้ใจนั้นในผับของพวกนี้เนี่ยเป้าหมายหลักคือการไปมีเพศสัมพันธ์กันนะนี่น่ากลัวนะพี่น้องนะซึ่งมันคือเกามุลรูดนะกลุ่มชนที่อัลลอฮ์นั้นได้จัดการไปแล้วนะครับแต่ก็ยังหลงเหลือพฤติกรรมอันเลวร้ายอยู่ทุกวันนี้ประการแรกเลยพี่น้องครับการที่เราจะอิสบาตการที่เราจะยืนหยัดบนสังคมที่มันเต็มไปด้วยกับฟิตนะเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราก็คือบ่าวของอัลลอฮ์เราต้องรู้บทบาทตัวเองก่อนเนาะเราไม่ได้เป็นผู้เนรมิตหรือบริหารจัดการสรรพสิ่งจักรวาลได้อย่าทำตัวเป็นศูนย์รวมของจักรวาลโต๊ะทุกอย่างต้องอยู่ในการคอนโทรลของเราหมดใช่ป่ะไม่ใช่นะเราแค่บ่าวของอัลลอฮ์ที่ไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยที่อำนาจที่เรามีอยู่ก็มาจากการที่อัลลอฮ์อนุมัติให้เท่านั้นแหละเนี่ยอำนาจจริงๆที่เรามีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อนุมัติด้วยนะไม่ได้มาจากเราเก่งเองเราแจ๋วเองก็ไม่ใช่เพราะถ้าเราแจ๋วเองเราต้องบริหารอำนาจให้อยู่ได้ตลอดไปสิไปดูเรื่องการเมืองพี่น้องก็เห็นอยู่เป็นนายกไม่ถึงปีเดียวนู้นไปแล้ว มีอำนาจเหนือกว่าเห็นไหมอยากออกไปถามอยากไม่อยากหรอกอยากจะเป็นนานๆนะเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าไอ้อำนาจที่เรามีอยู่เนี่ยมันคืออำนาจประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็หมดเอาล่อให้เรามาเป็นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วโต๊ะงั้นเวลาเรามองตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องแบบทำไมวะบางคนไปทำไมมันโดนปลดวะทำไมมันโดนศาลตัดสินได้ออกวะก็อำนาจมันไม่ได้เป็นของเขาอำนาจไปขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะยกใครและจะให้ใครสูงใครต่ำอยู่ที่พระองค์เหมือนกับเราเลยวันนี้เราทำงานไปโอ้โหเราทำงานกับองค์กรนี้ดีมากเลยไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสักทีนึงทำไมวะไปนั่งเครียดปรากฏว่าการที่มาอยู่ในตำแหน่งวันที่เขาตรวจสอบเข้ามาเรารอดไอ้ที่อยู่บนตำแหน่งไปไงขึ้นศาลหมดแล้วโดนตัดไปขึ้นทงขึ้นศาลอ๋อรู้แล้วอัลลอฮ์รักฉันไม่ให้ฉันไปยุ่งเกี่ยวถ้าฉันมีตำแหน่งวันนั้นฉันก็คงต้องไปอยู่กับศาลเห็นไหมดังนั้นเราต้องรู้ตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยคือส่วนไหนของจักรวาลนิดเดียวเราไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยนะและเราต้องมั่นใจและแน่วแน่เลยว่าผู้ที่จะบริหารผู้ที่ทรงอำนาจอย่างแท้จริงนั้นมีเพียงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถามว่ามีอำนาจอื่นอีกไหมที่จะมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์มีไหมไม่มีแล้วและชรีกะละไม่มีหุ้นส่วนไม่มีภาคีใดๆที่จะมาเทียบเคียงกับพระองค์ได้นะเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องทำการทำใจปล่อยวางเข้าใจนะการปล่อยวางก็คือวิธีการดับทุกข์อย่างหนึ่งไม่ใช่ดับทุกข์หรอกคือการอยู่กับทุกข์ได้อยู่กับทุกข์ให้มันได้จริงๆการดับทุกข์มันดับไม่ได้นะพี่น้องมันดับยังไงอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่ทำให้เกิดทุกข์หรือสุขแต่อิสลามสอนให้เราอยู่กับมันได้อย่างสมมติเป็นทุกข์เพราะเป็นโรคผมยกตัวอย่างคนอื่นแล้วกันไปไกลๆเลยเรื่องโรคเดี๋ยวยกตัวเองเดี๋ยวยกตัวเองไม่ได้ยกไปสมมติว่าข้างบ้านใครก็ไม่รู้วันดีคืนดียิ้มแย้มแจ่มใสอัลลอฮ์ให้จริงเลยแข็งแรงไปมาเริ่มถ่ายไม่ค่อยออกไปโรงพยาบาลไปตรวจเจอเนื้องอกหมอบอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทุกไหมทุกทำไมจะไม่ทุกล่ะกูโบอยู่หลักๆแล้ว
แต่คำถามว่าเราในอิสลามเราสอนให้ดับทุกข์ไงลืมว่าไม่เป็นโรคให้โรคหายไปทำได้ไหมไม่ได้แต่ให้อยู่กับโรคนั้นน่ะได้โดยมีความสุขว่าโรคที่อัลลอฮ์ให้มานี้เนี่ยมันคือลาบัสตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์มันไม่เป็นอะไรหรอกมันก็คือการล้างบาปของเราในช่วงสุดท้ายของเรานั่นเองเห็นไหมพอเรายังรู้สึกทุกข์อยู่โอ้ยไปเปิดดูสิบรรดานบีเจอบททดสอบอะไรบ้างอัลลอฮ์นบีมูฮัมมัดเป็นไข้เท่ากับ2คนปวดหัวจนกระทั่งเอาผ้ารัดหัวไว้เราก็ไม่ถึงขนาดนั้นนี่นบีอายุบเป็นโรคเน่าทั้งตัวเลยโอ้โหขนาดนั้นพอเราเจอแบบนี้โต๊ะเราทำใจได้ไหมเราทำใจได้แล้วอยู่กับทุกข์ได้โดยที่เรายอมรับกับบททดสอบได้เรียนเชิญครับสนาเชิญเชิญครับนั่งเลยฮะอยู่กับทุกข์ได้นั้นไอ้การดับทุกข์เนี่ยจริงๆมันทำไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะทุกข์มันไม่ได้หมดไปแต่เราอยู่กับมันได้อยู่กับโรคได้เห็นไหมแล้วก็ไม่รู้สึกท้อใจคือเสียใจเป็นไปได้แต่จะท้อจนกระทั่งหมดกำลังใจอิสลามห้ามที่เราจะแบบหมดสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ก่อนที่จะไปข้ออื่นเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายผมทำรายการข่าวด้วยผมก็ดูข่าวเดี๋ยวนี้ข่าวเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วข่าวเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเจาะเฉพาะคดีอย่างเดียวไปฆ่าคนมาทำคดียังไงไอ้นี่ไปฆ่าเขาเพราะอะไรตามแค่นี้แต่ทุกวันนี้เนี่ยนักข่าวเนี่ยเมื่อใครเป็นฆาตกรใครเป็นเหยื่อถูกฆ่านักข่าวจะตามไปถึงอะไรไปถึงบ้านเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยไปโดนหมดนะสมมติลูกเราไปก่อคดีไว้เนี่ยแล้วโดนจับได้เนี่ยเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวไม่มาจ่อแล้วแหละแม่เป็นยังไงล่ะลูกที่ไปก่อคดีมันคนดีไม่มีอะไรเลยมันดีอย่างเดียวเลยคนดีอย่างเดียวเนี่ยนะเขาบอกคนดีไม่มาจ่อหมดมันก็เลยทำให้รู้ว่าคนที่ไปก่อคดีก็ดีไม่ดีนะเป็นคนที่ไปก่อคดีหรือคนที่ถูกฆ่าเนี่ยนับถือศาสนาอะไรด้วยเพราะสุดท้ายเขาตามไปยันถึงบ้านพอไปถึงบ้านเสร็จก็มีพิธีการพอเห็นขุดหลุมปั๊บมีใส่หมวกรู้เลยว่าอ๋อไอ้นี่มุสลิมแต่ดูข่าวมาเนี่ยยังไม่นึกเลยว่าเป็นมุสลิมนะเพราะอะไรล่ะเล่นทั้งยาบ้ากินทั้งน้ำท่อมไปข่มขืนไปฆ่าเขาคิดไม่ออกเลยเป็นมุสลิมไปรู้ตอนไหนตอนเอาไปฝังอ๋อมุสลิมเหรอเนี่ยจึงเป็นที่มาทำให้คนนอนมุสลิมหรือคนไม่ใช่มุสลิมมาบอกว่าเดี๋ยวนี้อิสลามก็ไม่ได้เข่งอะไรแล้วเข่งอะไรเราไปดูสิบนข่าวเนี่ยอยู่กันก่อนแต่งก็เยอะเล่นยาก็เยอะฆ่าฟันก็เยอะชู้สาวนี่เยอะไปหมดเลยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าเราเป็นมุสลิมเราฟังปั๊บเนี่ยเรารู้สึกแย่นะทำไมเขามองแบบนี้มันก็ไม่แปลกเพราะอะไรล่ะเพราะมันก็ยอมรับว่ามันมีมุสลิมบางคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาอย่างที่นนทบุรีวันก่อนมีคุณยายผูกคอตายนะแล้วเขาก็ไปตรวจว่าผูกจริงหรือไม่จริงนะแต่อยู่กับลูกสาวคนโตลูกสาวยอมรับว่าเสพยาเอาไปฝังเรียบร้อยแล้วครอบครัวมุสลิมโดนทั้งหมดเลยฉันก็เลยบอกว่าพอข่าวมันออกมาแบบนี้มันยิ่งทำให้พวกเราทั้งหลายต้องตระหนักต้องเอารู้เอาชี้ให้มากขึ้นนะบ้านจะต่อให้ติดจะมัสยิดเลยหรือจะอยู่ในที่วะกัฟเลยก็ไม่ได้หมายความคุณจะรอดจากของไม่ดีต่างๆนั้นมันสำคัญก็คือว่าเอารู้เอาชี้ฟังเรื่องศาสนากันไหมนะเรียนศาสนากันบ้างไหมอ่านกุรอานกันบ้างไหมฟังบรรยายกันบ้างไหมรู้จากซุนนะห์ของท่านนบีบ้างไหมเอามาปฏิบัติไหมนี่แหละคือวิธีที่จะป้องกันประการแรกต้นเลยก็คืออะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเราไม่ใช่ผู้บริหารจักรวาลอัลลอฮ์ดังนั้นเราทำหน้าที่บ่าวพยายามป้องกันส่วนผลจะเกิดไม่เกิดมอบหมายต่ออัลลอฮ์นะอันที่สองครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับประกันทรงสัญญาสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันนี่คำพูดกูแอร์คำสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันอัลลอฮ์ทรงปกป้องช่วยเหลือผู้ศรัทธานะและแน่นอนว่าคำสัญญาของพระองค์นั้นย่อมเป็นความจริงโดยอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกถึงข้อเท็จจริงนี้
ในซูเราะห์มุฮัมมัดอายะห์ที่7และ8อัลเลาะห์บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอินตัสอินตันซูรุลลอฮ์ยันซุรกุมวะยุซับบิตอักดามะกุมวัลลาซีนากะฟะรูฟะตะอัสลละฮุมวะอะฎอลลอะมาลละฮุมอัลเลาะห์บอกว่าไงโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยหากพวกเจ้าเนี่ยสนับสนุนสนับสนุนอัลเลาะห์ตรงเนี้ยบางคนไม่เข้าใจสนับสนุนอัลเลาะห์คืออะไรสนับสนุนศาสนาของอัลเลาะห์ช่วยเหลืองานศาสนาของอัลเลาะห์งานศาสนาพี่น้องไม่ใช่แค่งานในการสร้างวัตถุอย่างเดียวบางคนเนี่ยไปติดอยู่กับวัตถุชุมชนต้องมีโรงเรียนชุมชนต้องมีมัสยิดชุมชนต้องมีศูนย์การบริหารอิสลามวัตถุเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งแต่สำคัญกว่าวัตถุก็คือการสร้างคนเราจะสร้างให้ชุมชนเรามีฮาฟิซสักคนหนึ่งได้ไหมสมมุติในหมู่เก็มเราเนี่ยชุมชนหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนท่องจำกุรอานได้30ยุทธ์อยู่1คนเนี่ยโอ้โหพี่น้องเป็นความภาคภูมิใจนะใช่ไหมไม่ใช่อ่านอยู่แค่วัดดูฮาอย่างเดียวใช่ไหมวัดดูฮาลงไปถึงอันนัสแค่นี้ไอ้ที่เหลือโอ้ไม่เป็นเลยจ้ะถ้าพูดในชุมชนเราเนี่ยมีฮาฟิซสักคนหนึ่งท่องจำกุรอานใน30ยุสเนี่ยผมว่าโอ้โหมัสยิดนั้นมีชีวิตชีวาเลยนะมาละหมาดกันทีนึงโอ้โหเดี๋ยวเราฟังซูเราะห์นั้นฟังซูเราะห์นี้ตะละหมาดตะรอวีห์ก็ไม่ต้องฟังแค่กุรอานอย่างเดียวแล้วฟังซูเราะห์อื่นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์โตสบายใจและยิ่งเดี๋ยวนี้เด็กใหม่ๆนี่อ่านเก่งเรียนแบบเสียงเชคซูเดตเรียนแบบเสียงเชคซูเดตบางคนเสียงเชคมาชัยรี่เป็นเงาเสียงให้ได้เงาเสียงเชคต่างๆที่เป็นที่เราได้ยินคุ้นๆตามอินเทอร์เน็ตเราก็มาได้ยินในสุราเราแต่เขาไม่ใช่คนนั้นหรอกนะเขาเรียนเสียงอัลฮัมดุลิลละเนี่ยสนับสนุนงานของอัลลอฮ์คนจะไปเรียนศาสนาอย่าไปขวางพี่น้องให้เขาได้เรียนศาสนานะคนจะทำความดีสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนจะจัดค่ายอบรมเยาวชนบางทีขอมาอัพนะแค่จะจัดบรรยายเนี่ยบางทีก็ขวางนะเฮ้ยอย่าไปจัดบรรยายเลยเดี๋ยวมันแตกแยกกูงงเลยฟังบรรยายแล้วแตกแยกมีที่ไหนฟังบรรยายมันจะไปแตกอะไรล่ะฟังบรรยายมันก็จะมีแต่หัวใจเนี่ยเราใกล้ชิดอัลลอฮ์ใช่ไหมคือสิ่งที่เรามาสอนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายต้องยอมรับก่อนหนึ่งการสอนศาสนาเพื่อให้ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์คนฟังศาสนาก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เราจะไม่สามารถจะไปรวมได้คือของผิดของผิดเนี่ยเราไปรวมไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าของถูกเนี่ยต้องสนับสนุนกันขอมาอัพนะพี่น้องบางที่พอบอกจะจัดบรรยายศาสนาเนี่ยตรวจแล้วตรวจอีกตรวจอยู่นั่นเลยไม่รู้อะไรมันยากมากเลยแต่ปรากฏว่างานชุมชนสุราก็มีส่วนร่วมด้วยเอาดนตรีมาเล่นเฉยโอ้โหเต้นกันอยู่บนเวที60 70นะเต้นกันร้องเพลงอาหรับกันทั้งกีตาร์ทั้งเพลงไม่เห็นมีใครไปว่าเลยที่เป็นเรื่องเพลงเรื่องดนตรีนะดีมันจะได้โดยวัยรุ่นมันจะได้มีกิจกรรมกันแต่พอจะพูดถึงเรื่องทำค่ายศาสนาจัดอบรมกุรอานจับอ่านกุรอานให้ถูกต้องตามชัจวีดเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเครียดนะฉันก็เลยงงไปหมดเลยสรุปนี่ต้องการอะไรนั้นงานศาสนาของอัลเลาะห์จงสนับสนุนสนับสนุนศาสนาของเราหมายถึงสนับสนุนขอโทษสนับสนุนอัลเลาะห์หมายถึงสนับสนุนศาสนาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะสนับสนุนพวกเจ้าและจะทรงตรึงข้อท้าของพวกเจ้าให้มั่นคงใครที่อยู่ในแวดล้อมของการทำงานศาสนาโอกาสที่จะหลุดออกไปยากกว่าผมยกตัวอย่างนะผมเนี่ยทำสื่อด้วยมีวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยเอาลูกจูงมาอาจารย์ขอให้ลูกผมทำงานในองค์กรศาสนาในมูลนิธินี้ด้วยเถิดเขาขอนะเราบอกว่าแล้วลูกของนี้เรียนอะไรมายังไงบอกพอทำได้รับเลยถามว่าเงินเดือนแค่นี้เองนะมันจะน้อยนะถ้าไปทำข้างนอกเนี่ยเงินเดือนอาจจะ 2-30 หมื่นนะแต่ของเราเนี่ยมันหมื่นนิด
เอาพออยู่ได้เพราะศาสนาก็เราก็ไม่ได้มีรายได้เยอะเขาบอกอาจารย์นั่นแหละมันจะหมื่นนิดๆหรือน้อยกว่าหมื่นแต่ถ้าลูกฉันได้ละหมาดครบ5เวลาลูกฉันได้อยู่กับใกล้โต๊ะครูครูบาอาจารย์ได้ฟังศาสนาไปด้วยมันต้องมาตัดต่อเทปบรรยายใช่ไหมมันก็ต้องมานั่งฟังด้วยโต๊ะครูเขาแปลอะไรแปลอะไรรู้ศาสนาไปด้วยหรือโอกาสได้มานั่งเป็นพิธีกรถามโต๊ะครูบาอาจารย์ด้วยซึมไหมซึมเลยพอมันออกไปทำงานที่อื่นมันนึกถึงเลยโอ้ลอว่าบัดเนี่ยงานที่เงินน้อยแต่สบายใจใกล้ชิดอัลลอฮ์และมีเกียรติแต่งานที่เงินเยอะแต่ละหมาดมั่งไม่ได้ละหมาดมั่งแต่งตัวก็ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาไอ้เงินที่ได้มามันก็กลายเป็นเงินที่ไร้ค่าไม่มีบารักัตเห็นไหมต่อมาส่วนคนที่ปฏิเสธศรัทธานั้นเนี่ยความพินาศความหายนะก็จะเกิดกับเขาและพระองค์ก็จะทำให้การงานของเขาไร้ผลตรงกันข้ามกันเลยนะคนที่อยู่ในงานศาสนา ขอบาปนะช่วยเหลืองานศาสนาอัลลอฮ์จะสนับสนุนเขาช่วยเหลือเขาอีกอายะห์นึงบอกว่าวะลาตันซุรันนัลลอฮะมัยยันซุรอินนัลลอฮะลากอวียุนอะซีซและแน่นอนอัลลอฮ์จะช่วยผู้ที่สนับสนุนศาสนาของพระองค์และแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพอย่างแท้จริงวะดัลลอฮ์ลายุคลิฟุลลอฮุวะดะฮูวะลากินนะอักษรันนาซิลายะอ์ลามูนนั่นคือสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทรงบิดพริ้วสัญญาของพระองค์แต่ส่วนมากมนุษย์นั้นไม่รู้นะคือบางอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เรารอคอยการรอคอยก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนของความสอบัตอดทนนะทุกวันนี้พี่น้องครับโลกยุคกี่ 5G แล้วมึง 4G หรือ 5G ไม่รู้ฉันไม่รู้กี่ G แล้วเดี๋ยวต่อไปรุ่นเราก็รุ่นลูกชายฉันก็น่าประมาณ 10G ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันไวไปหมดทุกอย่างต้องไวโต๊ะวันก่อนมีความสุขแบบไม่รู้ตัวความสุขไปกินงานแต่งไปกินงานแต่งอยู่ที่นึงไปแต่เช้าเลยเพราะว่าฉันมีสอนหนังสือเขาก็เชิญมานั่งโต๊ะไอเราตัวปกติเนี่ยต้องไปตักใช่ไหมเขาเชิญเรานั่งโต๊ะเขาบอกรอตรงนี้แหละยกสำรับมาพอยกสำรับมาเจอแกงกะทิสดเจอบูดูหลนเจอปลาเค็มเจ อแกงอะไรอะที่หากินยากๆทั้งนั้นเลยแกงแบบโมสมัยก่อนต้มแซ่บอะไรไม่รู้สักอย่างนึงอะแกงที่มัสมั่นมัสมั่นงานบุญแล้วก็มีขนมแบบโบราณโบราณยำสลัดแขกอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมกินแล้วอร่อยแถมเอาแถมเอานึกในใจบอกอ๋อไม่เจออาหารแบบนี้มานานแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเจอไอ้อะไรล่ะเขียวหวานก็ไปงานแต่งทุกวันนี้มันเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมแล้วบุฟเฟ่เขาก็ทำอาหารซ้ำๆนี่แหละกินอยู่งั้นน่ะอ๋อพอมาเจออาหารบ้านบุญแบบแกงกะทิสดโอ้โหแถมแล้วแถมอีกและเนื้อมันอร่อยด้วยมันเนื้อสดไงคือพวกนี้เขาล้มวัวใช่ไหมโต๊ะพอล้มวัวปั๊บเนื้อมันก็อร่อยดิไอที่เขามาทำส่วนหนึ่งเป็นเนื้อแช่แข็งมันก็เลยดูแบบไร้รสชาติถ้าเรียกว่าสูงสุดกับสู่สามัญนะสมัยก่อนเวลาได้การ์ดมาแล้วเชิญบุฟเฟ่เว้ยอยากไปเดี๋ยวนี้ล่ะบุฟเฟ่เฉยๆถ้าบอกยกสำรับปั๊บชอบเลยจะได้ไปกินแกงแบบแปลกๆหน่อยมัสมั่นแล้วมัสมั่นบ้านบุญไม่เหมือนมัสมั่นซื้อมันไม่เข้มข้นใช่ไหมมัสมั่นเนื้อเนี่ยพูดถึงเรื่องกินมาอีกแล้วเราอาเล็มเรื่องกินนะงั้นใครยกสำรับนี่บอกนะเชิญอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับมุสลิมเราก็งานแต่งเนาะงานแต่งงานอากีกะดีนะบ้านเราเนาะเวลาจะแต่งงานให้มีการเลี้ยงอาหารนะถ้าเลิกกันแล้วมีเลี้ยงอาหารนี่ไม่ไหวกินเหมือนกันนะเลิกไม่มีเลี้ยงนี่ถ้าเลิกมีเลี้ยงอาหารนะโอ้โหกี่เอ้ยไม่ไหวกินดอกเชื่อเหอะทุกวันนี้แต่งกันไปสักพักเลิกกันไปแล้วอย่าประมาทนะลูกสามลูกสี่ก็เลิกกันได้นะน่ากลัวน่ากลัวนั่นเดี๋ยวนี้น่ากลัวนั้นพยายามใช้แนวทางของอิสลามในการบริหารจัดการนะครับในชีวิตคู่อิสลามไม่ได้อยู่แค่เรื่องสุราอย่างเดียว
บางคนเนี่ยมองอิสลามอยู่ในสุเราลืมเอาอิสลามกลับมาบ้านลืมเอาอิสลามเข้าบ้านไปสุเราเนี่ยโอ้ฉันมุสลิมเต็มตัวพอเข้ามาบ้านอิสลามทิ้งไว้สุเราละพอเข้ามาบ้านถอดโต๊ะอิสลามไว้ที่สุเราไม่เอาพี่น้องเอาอิสลามเข้ามาในบ้านด้วยประการที่3เรารู้แล้วนะว่าอัลลอฮ์เตรียมรางวัลให้สำหรับคนที่สามารถจะเจอพ้นผ่านบททดสอบได้อันที่3อัลลอฮ์ก็ได้ทรงจัดการหรือให้พวกคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เนี่ยปฏิอะไรนะประสบกับความต้อยต่ำพินาศอัลลอฮ์บอกว่าอะลัยฮิมดาอิรอตุสซูอันนี้ซูเราะห์ตาวบะอัตตาวบะบอกว่าเหตุร้ายเหล่านั้นจะประสบแก่พวกเขาพี่น้องครับคนที่ไม่ปฏิบัติตามศาสนาอย่างครบถ้วนคืออย่างนี้ในหลักการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะแยกอย่างนี้พี่น้องนะหนึ่งก็คืออิบาดะห์ที่เราทำระหว่างเราก่อนเนาะเช่นเรื่องละหมาดรุกนอิสลาม5ประการเนี่ยเป็นการปฏิบัติระหว่างเรากับอัลเลาะห์คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้อะไรกับเราหรอกเราจะละหมาดไม่ละหมาดสมมติเรามีเพื่อนเป็นคนนอนมุสลิมคนนึงเขาถามเขาจะมาอะไรกับเรามั้ยเราละหมาดไม่ละหมาดไม่หรอกเรื่องของมึงว่าจะละหมาดจะบวชเรื่องของมึงเรื่องของคุณแต่สิ่งที่จะมีผลมากๆกับคนที่เป็นเพื่อนเราคนที่อยู่รอบข้างเราก็คือมารยาทและการปฏิบัติระหว่างมนุษย์ด้วยกันถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่โกหกหาความจริงไม่ได้เลยคือตั้งแต่พูดมาเนี่ยความจริงก็คือให้สลามสมมตินะพูดมากันชั่วโมงนึงเฮ้ยมึงพูดในความจริงมั้ยอ๋อมีอยู่เรื่องนึงตอนสลามอะเรื่องของจริงไอ้ที่เหลือของปลอมหมดเลยถามว่าใครจะเชื่อกันได้ใช่มั้ยโตไม่อยากจะฟังเลยหาความเค้าเรียกหาความจริงใจไม่ได้เนี่ยก็คือหลักปฏิบัติของอิสลามเช่นเดียวกันเห็นไหมอิสลามไม่ได้สอนให้เราปฏิบัติดีต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวนะยังสอนให้เราปฏิบัติดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยและไอการปฏิบัติดีต่อเพื่อนมนุษย์นี่แหละมันจะเป็นสิ่งสะท้อนกลับมาให้เขามองศาสนาเราแบบดีๆไม่เสียไม่หายคุณไปอารวาสเมายาอารวาสถามว่าเขาจะมองไงอ่ะจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่นะถ้าเมายาอารวาสเนี่ยเขาก็ด่าทั้งนั้นแหละเขาไม่ใช่ด่าแค่มุสลิมหรือด่าแขกอย่างเดียวเขาด่าทุกคนแหละถ้าทำไปตามตัวเกะกะร่ารานแบบนั้นแต่พอเวลามันมีหมวกมุสลิมเข้าไปใส่ปั๊บเนี่ยมันจะถูกพ่วงไปเรื่องศาสนาด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมที่ทำแบบนี้แย่กว่าเราก็เยอะแต่เขาไม่ถูกมองไงเช่นเดียวกันว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแม้กระทั่งในวงการข่าวเนี่ยถ้ามีข่าวขอโทษนะเกี่ยวกับพระที่ไปทำผิดเนี่ยคนก็จะหูพูดว่ามากกว่าคนธรรมดาเอาทำไมล่ะเพราะพระก็ถือว่าเป็นผู้รักษาศีลเช่นเดียวกันว่าทำไมเขาจับจ้องมุสลิมมากเลยเวลามุสลิมทำผิดแล้วเขาต้องว่าเยอะเพราะเขาเข้าใจว่ามุสลิมคือเป็นผู้ที่เคร่งคัดศาสนาไงมุสลิมไม่กินเหล้ามุสลิมไม่กินหมูมุสลิมมีข้อปฏิบัติ 1 2 3 4พอเขามาเจอโอ้โหอะไรวะเขาก็เลยว่าเป็นพิเศษมันก็เหมือนกรณีที่เขาเห็นพระไปทำผิดเขาก็ว่ามากว่าวิจารณ์ต่างๆนานานี่คือเหตุหนึ่งนะทำไมเขาถึงจับจ้องต่อมาพี่น้องครับ ประการที่4ผู้ศรัทธาจะต้องตระหนักให้ดีว่าชีวิตของคนหนึ่งเนี่ยจะจบลงแค่จะจบลงอะนะหมายถึงในดุนยานะบททดสอบเนี่ยมันจะหยุดหมดเลยก็คือวันที่เราหมดอายุไขริสกีกับอาจารย์เนี่ยจะอยู่ด้วยกันคู่กันนั้นคำของคนโบราณสมัยก่อนที่เขาบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องห่วงหรอกถ้าไม่ตายตราบใดที่ไม่ตายมึงก็ยังมีริสกีอยู่อันนี้เรื่องจริงนะคืออัลลอฮ์จะให้ริสกียันกระทั่งหมดลมนั่นแหละนั้นอารามัดอย่างหนึ่งของคนใกล้จะเสียเนี่ยมันจะกืนไม่ค่อยลงแล้วถ้าถึงขั้นกินข้าวกืนไม่ค่อยลงนะอันนั้นเริ่มให้เทพเฝ้าละจับลมละกระเดือกไม่ลงละคือกินอะไรไม่ได้ละนะหรืออีกกรณีหนึ่งคือกินแล้วไม่รู้สึกรสชาติแล้วกินอย่างกับกินทรายเนาะวนข่าวไปเหมือนทรายอันนี้แสดงว่าเริ่มต่อมริสกีไปไงไอ้ไม่จะขอโทษดิไม่จะต่อมเรื่องริสกีเริ่มจะหมดแล้วกินไม่ข้าวไม่ได้เริ่มริสกีจะหมดแล้วนะคราวนี้ใน
กุรอานก็บอกไว้ชัดเจนว่าวะลิกุลลิอุมมะตินอาจารย์สำหรับทุกประชาชาตินั้นเนี่ยย่อมมีเวลากำหนดนะแต่ละประชาชาติตั้งแต่ถ้ามีอดัมมาด้วยก็จบไปแต่ละประชาชาติแต่ละประชาชาติไปมีอายุไขของมันอิซาจาอะอัจลูฮุมฟะลาตัสตะคิรูนะซาอะห์นะเมื่อเวลาของเขามาถึงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำให้มันช้า อะยัสตะคิรูนะคือผ่อนผันให้มันล่าช้าสักระยะหนึ่งซาอะห์ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าชั่วโมงนึงนะซาอะห์ตรงนี้แปลว่าระยะเวลาหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนพอแปลบอกว่าพอแปลว่าชั่วโมงปั๊บเกิดเรื่องเหมือนกันเขาเมื่ออาญันมาถึงเขาจะไม่สามารถผ่อนผันให้ล่าช้าสักชั่วโมงหนึ่งมียกมือถามอาจารย์แล้วครึ่งชั่วโมงได้ไหมได้ละก็เมื่อกี้เราไปแปลชั่วโมงหนึ่งเขาบอกแล้วครึ่งชั่วโมงล่ะครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้ยัง10นาทีแล้วกันนะ15นาทีได้ไหมนาทีนึงก็ไม่ได้นะคือไม่มีการผ่อนผันเมื่ออาญันมาถึงเวลาไหนเวลานั้นวะลายัสตะกอดีมูนและจะร่นเวลาให้ไวก็ไม่ได้อย่าว่าจะช้าเลยไวก็ไม่ได้ถ้ายังไม่ถึงที่ตายก็ยังไม่ตายวันก่อนมีคนเสียคนเจ็บคนนึงรอปวดเขาก็ปวดใจนะญาติก็คือหมอเนี่ยบอกว่าขอเตียงให้กับคนอื่นเพราะว่าตอนเนี้ยคนไข้เนี่ยทุกอย่างก็คือสมองไปหมดละพูดง่ายๆก็คือถ้าถอดเครื่องเนี่ยไม่น่าจะเกิน 5-6 ชั่วโมงก็คือไม่เกินวันอยู่แล้วประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็น่าจะค่อยๆหมดลมไปเพราะไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้กินอะไรไม่ได้แล้วคือหมดการเยียวยารักษาแล้วคือรอให้หมดไปแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องมีการเซ็นจากญาติก็ให้ญาติมาเซ็นทุกคนฟังหมดแล้วก็เซ็นหมดเพราะว่าจะได้กลับมาเสียที่บ้านจะได้อ่านยาซีนกันอ่านกุรอานให้ฟังเอาว่ากันไปหรือขอดูอาใครมาเยี่ยมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องไปเพราะเพื่อนกันรู้จักกันแต่คนที่เสียไม่ใช่เพื่อนนะเป็นโต๊ะของเพื่อนพอเอามาไว้เขาบอกว่าไม่เกินกี่ชั่วโมงหายใจป๋อเลยหายใจคล่องเลยมีแค่สเลดอยู่ในคอคราวนี้ยุ่งแล้วดิเครื่องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีตอนนี้โทรแล้วเอาเครื่องนั่นมาใส่หน่อยเอาขึ้นมาดูสเลดหน่อยสิตอนนี้กินอะไรไม่ได้แล้วทำไมหมอมันบอกว่าอยู่ไม่กี่ชั่วโมงนี่ยังหายใจคล่องอยู่เลยวะปวดหัวคราวนี้ยุ่งเลยดิเพราะว่าโรงพยาบาลมันไม่มีอุปกรณ์ไงไอ้ญาติก็บอกผิดมั้ยเนี่ยโทรมาถามอาจารย์ฉันจะบาปมั้ยเนี่ยฉันไปเซ็นไม่รักษาไอ้หมอจะรับมั้ยล่ะเขาไม่รับแล้วก็คุณเซ็นไปแล้วก็มานอนบ้านคราวนี้ก็ไปตามกูชงกูภัยอะไรมาใส่เครื่องมาอะไรหน่อยนะก็อยู่ได้อีกประมาณ 2-3 วันก็เสียเราก็บอกว่าอาจารย์มันยังไม่มาฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแล้วหรือใครอย่าประสับประดนไปบีบคอไม่ได้นะไอ้นั่นฆ่านะบาปต้องให้เขาหมดลมเองแต่หน้าที่ก็คือต้องพยายามดูแลไม่ใช่เขาสำลักงั้นแหละก็ต้องดูดเสลดกันอะไรกันกลายเป็นว่าลูกหลานน่ะได้ทำหน้าที่สุดท้ายไม่ใช่พยาบาลทำแล้วแววตาเนี่ยพี่น้องเขายังรับเหมือนก็ยังรับรู้อะไรได้เนาะบางเราไม่รู้หรอกเขาหลับอยู่อะบางทีก็มีลืมตามีอะไรเขาบอกว่ามันก็เป็นอีกความสุขนึงในการที่เราปฏิบัติครั้งสุดท้ายตั้งแต่ดูแลเลยเพราะว่าหลายๆคนพี่น้องแค่ว่าจะไปเช็ดตัวยังทำไม่ได้เลยทำไมอ่ะก็อยู่ในห้องอยู่โรงพยาบาลมาถึงอีกทีก็หมดลมแล้วไม่ได้ทำไม่ได้สอนและสุดท้ายก็ยังได้อ่านกุรอานให้ฟังได้อะไรด้วยนะนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้กับหมอนะพี่น้องจะบอกหมอบอกเดี๋ยวประมาณ5ชั่วโมงอาจจะอยู่ได้อีกหลายวันก็ได้ก็ตัดสินใจให้ดีนะครับแต่ผมบอกก่อนว่ามีความผิดนะในการที่จะหยุดรักษาถ้าการรักษามันสุดแล้วไม่ผิดถ้าเราบอกอ๋อหยุดแล้วนะเหมือนคนคนนึงเนี่ยไปทำการรักษาคีโมฉายแล้วฉายอีกมีแต่แย่ลงหยุดแล้วเพราะร่างกายรับไม่ไหวหมอก็ให้เราเลือกใช่ไหมเราจะหยุดหรือไปต่อก็ต้องยอมรับนะถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุอะไรไม่ผิดพี่น้องเพราะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการทำสุดความสามารถเพราะร่างกายแต่ละคนเนี่ยผมบอกไปก่อนว่ายาเนี่ย
สรรพคุณของมันก็คือเป็นการบรรเทาอาการแต่ผลเนี่ยนะผลเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายาบางทีไม่ตรงก็มีเหมือนเรื่องสมัยก่อนนบีบอกให้ไปกินตัวเนี้ยแก้ปวดท้องไอ้นี่ก็กินครั้งที่หนึ่งก็นบีจ๋ายังปวดอยู่เลยกินครั้งที่สองก็ปวดอยู่กินครั้งที่สามกินน้ำผึ้งแก้ปวดท้องกินครั้งที่สามที่สี่เนี่ยถึงหายนบีบอกว่าสรรพคุณเนี่ยถูกต้องแต่ท้องเจ้าโกหกแปลว่าอะไรท้องมันไม่รับคนอื่นเขารับบนมีท้องไอ้เนี่ยไม่รับต้องกินถึง 4-5 ครั้งถึงจะเห็นผลนะด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ่ะต่อมา แม้กระทั่งคนที่ซ่อนตัวอยู่ในคฤหาสน์มีระบบป้องกันอย่างหนาแน่นเมื่ออายันมาเขาก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นมันได้อันนี้พี่น้องครับไอนามาตะกูนูยุดริกกุมุนเมาตุวะลาวกุนตุมฟีบุรุจิมมุชัยยะดะอันนี้อยู่ในซูเราะห์นิซาอ์รู้ไหมพวกมุนาฟิกว่าตำหนินบีตอนสงครามอูฮุดว่าไงว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยพาคนไปตายคือตอนชนะไม่ว่าให้พูดอะไรพอเสียหายคือเสียชีวิตเยอะหลายสิบไอ้พวกมุนาฟิกบอกเลยบอกเห็นไหมพวกนี้ชักศึกเข้าบ้านนบีอพยพมาก็พาข้าศึกตามมารังควานเมืองมาดีนะเสร็จแล้วพอนบีออกไปสู้พาพวกคนแล้วคนอันซอร์ตายกับเยอะกับเพื่อนมูฮัจญิรีนตายไม่กี่คนอันซอร์ทั้งนั้นเลยที่เสียไอ้มุนาฟิกก็เลยเลยบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยนบีพาคนไปตายเนี่ยไปที่ไปที่ตายเพราะไปออกรบอัลลอฮ์ประทานอายะกุรอานนี้มาเลยบอกว่าความตายไม่เกี่ยวกับไปออกรบไปอะไรอยู่ที่หอคอยก็ตายได้กินข้าวต้มก็ติดคอตายได้ใช่ไหมเออส่วนการไปรบโอกาสที่จะเสียอันนี้โอเคมันมีเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตายนี่อ๋อถ้ารอดจากรบปุ๊บแล้วจะไม่ตายเลยอ่ะก็มีอย่างอื่นรอคอยความตายอยู่ตั้งเยอะแยะนะณที่ใดที่บนตาปรากฏตัวอยู่ความตายย่อมมาถึงแม้ว่าเจ้าจะอยู่บนป้อมปราการอันสูงตระหง่านก็ตามนะประการที่5ครับการยืนหยัดในหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัดพี่น้องคำว่าเคร่งครัดตรงนี้เนี่ยคือไม่ยอมที่จะทำผิดในหลักการศาสนาแลกกับผลประโยชน์พูดง่ายๆว่าหลักการของเราเนี่ยมันจะไม่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมสมมุติโรงเรียนกุรอานมัสยิดปรากฏว่านักเรียนเริ่มอาจจะน้อยลงเมื่อก่อนโอ้โหไอเหตุที่น้อยลงเพราะอะไรหนึ่งเพราะมันมีโรงเรียนเพิ่มหลายโรงเรียนครูเราก็ยังเหมือนเดิมทรงเดิมหมดสอนบ้างหยุด3วันสอนวันนึงอะไรเงี้ยนะมันมีบางโรงเรียนเนี่ยบอกทำไมไม่ให้โรงเรียนไปเรียนบอกอ๋อโรงเรียนเนี่ยเขาเซนซิทีฟพอฝนตั้งข้าวปั๊บครูประกาศหยุดแล้วไปอาทิตย์หนึ่งเรียนแค่วันนึงวันหน้าฝนนี่แทบจะหยุดแต่ปิดเทอมเลยสู้ไปเรียนครูที่เขาแบบเรียนตามบ้านไม่ได้ตามบ้านนี่ค่าจ้างสูงหน่อยนะอาจจะมีค่าสอนกอเยอะหน่อยแต่เขาเอามาหน้าดีสอนตัวต่อตัวได้หนังสือเขาก็เลยไปส่งเรียนแบบนั้นไอเรียนกุรอานแบบเริ่มโบราณก็เริ่มหายแล้วเพราะอะไรเพราะบางทีหยุดเยอะกินบุญก็เยอะหยุดเยอะเขาก็เลยไม่ได้ไปส่งเอ้าไม่ว่ากันคำถามคือว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยประชุมกันเลยไม่ต้องไปมีนะโรงเรียนกุรอานนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องเอาทันสมัยเราต้องเปลี่ยนเป็นภาษาจีนเพราะตอนนี้จีนทุนกำลังเข้ามาลูกเราต้องพูดจีนได้จากโรงเรียนกุรอานกลายเป็นสอนโรงเรียนภาษาจีนยุ่งเลยพี่น้องอ่านกุรอานก็ไม่เป็นแล้วพูดจีนกันเฉยเลยอันนี้ไม่เอานะเรียนฟาโดอิงก็เรียนเหมือนเดิมเรียนกุรอานเรียนเหมือนเดิมต่อให้มันไม่มีใครมาเรียนก็ต้องทำจะมีคน2คนก็ต้องทำอยู่ยืนหยัดเอาไว้แต่เราก็ไม่ตำหนิคนที่ไม่ส่งเขาอาจจะไปส่งตรงอื่นก็ได้แต่อย่างน้อยมันมีให้อยากให้รู้อย่าสมมติเขาถามว่าเอ้ยชุมชนเนี่ยจะเรียนกุรอานที่ไหนชี้ไปที่สุเราจบหมดเลยมีนะเอ้าต่อมาอีกส่วนนึงที่โรงเรียนน้อยอัดเพราะว่าในโรงเรียนปกติภาพปกติมันมีสอนอยู่แล้วด้วย
บกโรงเรียนฉันเรียนโรงเรียนนักนาวาเนี่ยแล้วฉันจะไปเรียนกุรอานกับใครอ่ะโรงเรียนนักนาวาไม่มีฟัดูอินก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มีอิสลามศึกษาอยู่ในโรงเรียนละแล้วยิ่งเป็นโรงเรียน แล้วยิ่งเป็นโรงเรียนแบบบูรณาการเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สอนกุรอานในโรงเรียนด้วยนะบางคนเขาก็อาจจะเพียงพอตรงนั้นแล้วนะครับ ยืนหยัดต้องไม่หวาดหวั่น ขอมาครับนะต้องไม่หวาดหวั่นกับคำโฆษณาเชิญชวนของศัตรูเพราะ พวกนี้เนี่ยเวลาเขาจะหลอกคนพี่น้องเขาจะหลอกให้คนเนี่ยออกจากศาสนาเนี่ยเขารู้ว่าถ้าหลอกคนที่เรียนหนังสือคนที่อีหม่านเนี่ยหลอกได้ไหมหลอกไม่ได้หรอกวิธีการที่ทำลายอิสลามที่แยบยลที่สุดก็คือทำให้คนมุสลิมเองนั่นแหละห่างไกลจากหลักการและเมื่อไรถ้าห่างไกลจากหลักการเนี่ยทำลายง่ายสุดเลยเอาเบียร์เอาเหล้าเอาอะไรเอาของยาเสพติดมาวางมันก็เอาหมดเพราะมันไม่มีอีหม่านตอนรอบมาได้เรียนหนังสือแต่สมมตินะชุมชนเนี่ยเข้มแข็งมากเอารู้เอาชี้กับการปราบของไม่ดีต่างๆต่อให้มันจะทะลักเข้ามาขนาดไหนคนก็ไม่ยุ่งกับมันเพราะคนมีเกราะมีกรอบป้องกันนะครับต่อมานบีอิบรอฮีมนะเคยถูกจับโยนลงไปในเปลวไฟนะครับอิบนุอับบาสได้รายงานกล่าวว่าคำพูดหนึ่งที่นบีกล่าวเมื่อถูกโยนลงไปในไฟนะฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่เราแล้วนบีเนี่ยสู้กับนัมรุดมันให้ไปก่อฟืนมาแล้วก็เอาจับนบีโยนเข้าไปนะปรากฏว่าไฟก็กลายเป็นที่ปลอดภัยอันนี้เฉพาะนบีอิบรอฮีมนะบางคนบอกเอาละอาจารย์อายะนี้เปล่าวะนะเดี๋ยวลองซะหน่อยเอาไฟจุดเอามือลนร้อนพี่น้องไม่ได้พองนะอันนี้สำหรับนบีอิบรอฮีมเราในร้อนนะฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มันวะกีลนบีอิบรอฮีมพูดขณะที่ถูกโยนลงไปในเปลวไฟและอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือบอกว่าณอัลลอฮ์นั้นเพียงพอแก่เราแล้วส่วนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งเมื่อผู้มาแจ้งข่าวท่านว่าอินนันนาสกอดะจะมาอูละกุมฟักชาวฮุมแท้จริงมีคนได้ชุมนุมสำหรับพวกท่านดังนั้นจงหวาดขอรับนะจงหวาดกลัวพวกเขาเถิดนะนบีบอกว่าฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลนะอัลลอฮ์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่เราแล้วอันนี้ตอนสงครามอูฮุดนะโอ้โหตอนนั้นนบีวิกฤตมากๆนะครับความเป็นความตายนี่อยู่ใกล้มากแต่นบีก็แสดงถึงความกล้าหาญและความยักเก็นมุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่6เราจะศรัทธาโดยที่ไม่มอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮ์ไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยเราต้องมอบหมายคำว่ามอบหมายคืออะไรพี่น้องคือผลเนี่ยมันจะเกิดยังไงก็แล้วแต่เราต้องรับได้ทั้งหมดบางคนนี่รับได้เฉพาะของที่สำเร็จอย่างเดียวพอไม่สำเร็จเป็นไงรับไม่ได้แสดงว่านี่ไม่ได้มอบหมายถ้าเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์นะสำเร็จอัลฮัมดุลิลละห์และไม่รู้จักยิงและจะไม่รู้สึกเราเนี่ยเก่งเราอะไรนะเราหยิ่งผยองอัลลอฮ์ไปเรียนหนังสือมันไปเรียนจบกลับมามันจะไปยากอะไรฉันอ่านหนังสือฉันเก่งฉันแจ๋วฉันเคยโง่โป๊ะไปอย่างนั่นแสดงว่าเรากำลังไม่ได้มอบหมายความสำเร็จให้อัลลอฮ์แต่มอบหมายความสำเร็จมาที่ตัวเราเองเราสามารถเนรมิตความสำเร็จได้แล้วเห็นไหมอันต่อมาพอไม่สำเร็จปุ๊บฉันรับไม่ได้จะเป็นจะตายอยากจะโดดตึกตายแล้วนั่นก็แสดงว่าไอ้ความไม่สำเร็จนี้เนี่ยผลเนี่ยก็ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์แต่ผลมาจากอัลเลาะห์แต่สาบับสาเหตุมาจากเราแต่บางครั้งไอการที่เราไม่สำเร็จก็ต้องไปดูสาบับสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรและแก้ไขแต่เป็นไปได้ไหมคนที่ทำสาบับสาเหตุครบถ้วนสมบูรณ์หมดเลยแต่ไม่สำเร็จเป็นไปได้เป
พี่น้องครับรุ่นพี่ด้วยกันเนี่ยเรียนหนังสือเพื่อที่จะอะไรที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนั้นเขาทำสบับสาเหตุหมดเลยสุดท้ายเรียนได้ดีคะแนนได้ดีมหาวิทยาลัยรับแล้วพอจะรับต้องไปทำวีซ่าแล้วก็ไปตรวจอะไรไปตรวจสุขภาพพอไปตรวจสุขภาพอัลลอฮ์ให้ไม่สบายสุดท้ายเป็นไงพี่น้องได้เรียนไหมไม่ได้เรียนต้องกลับมาพ่อแม่ก็บ่นคนนั้นก็ว่าคนนี้ก็ว่านะเขาก็บอกว่าถ้าฉันเลือกได้ฉันจะเลือกป่วยไหมล่ะฉันก็ไม่เลือกป่วยแต่นี่มันคือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดมาแล้วก็ตรุนล้อแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะท้อนะฉันก็อาศัยเรียนในประเทศของฉันไปอัลฮัมดุลิลละห์นะทำงานดีด้วยนะตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์วะมัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุผู้ใดที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์พระองค์ก็เป็นที่เพียงพอแล้วการมอบหมายตรงนี้พี่น้องเข้าใจนะคือการที่เราเนี่ยได้มอบความสำเร็จให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่อะไรนะโดยที่ไม่หวาดหวั่นกับผลที่มันจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมีเรื่องนะอันนี้ชีวประวัติของท่านนบีมีเหตุการณ์มากมายที่บ่งถึงความเชื่อมั่นและการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและการพึ่งพิงพระองค์อย่างเต็มรูปแบบพึ่งอัลลอฮ์แบบหมดหัวใจเลยดังเรื่องราวที่บันทึกไว้จากท่านยาบิดบินอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าครั้งนึงเนี่ยท่านร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่อยู่ระหว่างหุบเขาหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยกับต้นไม้ใหญ่ก็เป็นเวลาเที่ยงวันอันแดดร้อนจัดมากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหยุดพักผู้คนก็พากันแยกย้ายหลบไปใต้ต้นไม้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็หลบอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีใบหนาโดยท่านเนี่ยแขวนดาบเอาไว้ที่ต้นไม้และพวกเราก็นอนหลับไปครู่หนึ่งก็ใช้ร่มไม้ในการบังเนาะแล้วก็หลับคนเราก็ลองพี่น้องก็นึกสภาพเนาะเอาดาบแขวนเอาไว้และตัวก็นอนพิงกับต้นไม้แล้วก็หลับทันใดนั้นเราได้ยินเสียงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะโกนเรียกพวกเราเมื่อเราไปถึงก็เห็นชายชาวชนบทคนหนึ่งแล้วท่านนบีก็กล่าวว่าชายผู้นี้เนี่ยชักดาบเขาชักดาบขึ้นมานะฉันเขาเนี่ยชักดาบของฉันไปขณะที่ฉันกำลังนอนอยู่คือชายคนเนี้ยมาไม่มีดาบเอาดาบนบีที่แขวนไว้นั่นแหละหยิบมาแล้วก็เอาดาบเนี่ยจี้ไปที่นบีเมื่อนบีรู้สึกตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าเขาเนี่ยเอาดาบเนี่ยเงื้อไว้แล้วระหว่างเขามือเขากับระหว่างตัวฉันกับดาบเนี่ยอยู่ในเงื้อมือแปลว่าถ้าลงดาบปั๊บก็โดนตัวนบีแน่นอนชายคนนั้นถามว่าใครจะช่วยท่านให้รอดพ้นจากข้าได้ไหมนบีบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์นบีพูดอัลลอฮ์3ครั้งพี่น้องโดยที่ชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้อะไรไม่ได้เอาดาบลงเลยแต่พอเขาพูดชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับพระนามของพระองค์เนี่ยทำให้หัวใจของเขาเนี่ยสั่นสะท้านและดาบก็ตกลงบางรายงานบอกต่อว่านบีหยิบดาบแล้วก็ชูชี้ไปแล้วถามแล้วเจ้าล่ะใครจะช่วยเจ้าเขาบอกไม่มีนะหลังจากนั้นชายคนนี้ก็มารับอิสลามนะดังนั้นในวิกฤตต่างๆพี่น้องเราให้นึกถึงอัลลอฮ์นะผู้ทรงคือเป็นที่พักพิงครั้งหนึ่งพี่น้องครับเมื่อวานผมสอนหนังสือเรื่องท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเคยถูกวิกฤตการข่าวลือไปติดตามได้นะในยะตีมรับบรุนตอนเช้าสงครามบาดีมุสตอลิกปรากฏว่านบีเลือกท่านหญิงไอชาไปจับฉลากไปด้วยนะเพราะนบีจะไม่ได้พาไปทั้งหมดภรรยามีหลายคนจับฉลากออกไปพอไปถึงก็ได้ชัยชนะแต่เรื่องราวตรงนี้มันมีเกิดขึ้นก็คือระหว่างกลับท่านหญิงไอชาเนี่ยเข้าห้องน้ำสมัยก่อนไปปวดทุกข์พี่น้องระหว่างทางไม่มีห้องน้ำแบบปั๊มน้ำมันเนาะเวลาปวดท้องทำไงก็ต้องไปที่ไกลๆโล่งๆ
ไปที่โล่งๆมันเป็นทะเลทรายเป็นหินอะไรเงี้ยก็ไปหลบตามโขดหินแล้วก็ไปถ่ายพอไปถ่ายเสร็จขึ้นมาบนกี้ขึ้นมาบนอูฐบนอูฐจะมีกระโจมเป็นกระโจมคุมอยู่ผู้หญิงปิดหมดแต่พอไปถึงกระโจมแล้วเนี่ยปรากฏว่ากำไรหายกำไรของพี่สาวก็คือท่านหญิงอัสมะหายก็เลยลงกระโจมไปหาไอ้จังหวะลงกระโจมไปเนี่ยไอ้คนที่จูงอูฐเนี่ยไม่เห็นว่าท่านหญิงลงไปแล้วตัวท่านหญิงตัวเล็กน้ำหนักไม่เยอะอย่างของฉันเนี่ยรู้อูฐขึ้นอูฐปั๊บรู้เลยอูฐเดินเซเลยตัวใหญ่แต่คนตัวเล็กเนี่ยขึ้นรถไม่รู้หรอกน้ำหนักใช่ไหมคนก็จูงไปคราวนี้จูงไปแล้วนะพอท่านหญิงกลับมาอีกทีนึงไปหมดแล้วเหลือนางอยู่คนเดียวนางก็ไม่รู้จะทำยังไงผู้หญิงตัวคนเดียวสุดท้ายอัลลอฮ์ให้นางหลับไปพอหลับไปเสร็จก็มีซอบาท่านหนึ่งชื่อซอฟวานซึ่งเป็นคนดีคนนี้ก็พัดหลงเหมือนกันแกเอาอูดไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันไปทำธุระเสร็จแล้วมานั่งพักแล้วหลับพอหลับเสร็จก็ตื่นช้าคนอื่นเข้าไปหมดก็เหลืออูดเขาคนเดียวแต่เขามีอูดแต่ท่านหญิงมีอูดไหมไม่มีพอมาตอนหลังเนี่ยมาเจอท่านหญิงกำลังหลับอยู่พอเห็นก็เรียกก็กล่าวแค่อย่างเดียวเลยพูดประโยคเดียวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอพูดอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ทำสัญญาคือให้เกียรติภรรยานบีมากแล้วให้นบีขึ้นอูดไปแต่อูดมันไม่ได้มีกระโจมเลยใช่ไหมไม่เหมือนกับของผู้หญิงก็มีกระโจมปิดก็จูงอูดไปโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำเลยและกล่าวคำเดียวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอินนาลิลลาฮ์บททดสอบนะมันเป็นการอิสติญญะขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์พอไปถึงทันเท่านั้นแหละก็มีมุนาฟิกปล่อยข่าวเลยว่าท่านหญิงเนี่ยแอบไปทำมิดีมิร้ายมาแน่เลยปล่อยข่าวมากวันที่ข่าวมันลือกันหนักๆเนี่ยฟาซอบรุนจามีนนบีท่านหญิงอาชาไม่ตอบโต้อะไรบอกอย่างเดียวว่าอดทนเท่านั้นแหละที่มันสวยงามที่สุดอดทนเท่านั้นและให้อัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือมุสตานให้อัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือยกอายะห์กุรอานเดียวกับที่นบียูซุฟวันที่นบียูซุฟต้องถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนและนบียูซุฟเนี่ยไม่ผิดด้วยนะถูกผู้หญิงข่มขืนและสุดท้ายไปติดคุกอดทนเท่านั้นที่มันสวยงามตรงอดทนนั้นสวยงามสุดท้ายอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมานะยืนยันความบริสุทธิ์ของท่านหญิงอาอิชะห์ในซูเราะห์นูรนะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้แม้กระทั่งผู้หญิงที่ดีนะต้องบอกว่าเป็นมารดาบนศรัทธาเนี่ยยังเจอฟิตนะของพวกนี้เลยเนี่ยแล้วนับประสาอะไรกับพวกเราทั้งหลายว่าจะไม่มีการใส่ใครใส่ร้ายนั้นฉันก็เลยเฉยๆนะถ้ามีใครมาใส่ร้ายอะไรฉันก็บอกโอเคก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่ท่านหญิงไอชาเข้าใจก็คือว่าเหตุการณ์มันแค่สองคนมันไม่มีใครเห็นเลยอะระหว่างนั้นอะระหว่างท่านซอฟวานกับท่านหญิงไอชาที่มาด้วยกันเนี่ยระหว่างนั้นมีใครเห็นไหมมันไม่มีเลยนั้นการจะเชื่ออะไรหรือยืนยันอะไรเนี่ยก็ตาเราไม่เห็นเราจะไปรับประกันใครได้แต่แน่นอนว่าการที่ไปใส่ร้ายโดยที่ไม่เห็นเนี่ยสุดท้ายหลังจากอัลลอฮ์ประทานยะกุรานนี้มีคนที่ถูกกอซับถูกเอาไปเคี่ยนเพราะปากพ่อยของมาอับนะปากหมานั่นแหละ80ครั้ง4-5 คนถูกเคี่ยนแต่คนที่ปล่อยขาไม่โดนอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซุลูนไม่โดนทำไมไม่โดนรู้ไหมมันปล่อยขาแบบฉลาดมันแค่เย่ให้คนเนี่ยไปคิดต่อฉันเห็นมากัน2คนนะก็ไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นฉันเนี่ยไม่แน่นะแต่เป็นฉันเนี่ยฉันคุมไม่อยู่หรอกไปคิดเอาเองแต่ปล่อยเชื่อไว้ไม่รู้แหละมันซ้อนมอเตอร์ไซค์มันออกมาจากโรงแรมฉันก็ไม่รู้ประกันหรอกนะแต่เห็นว่ามันปิดๆเนี่ยไม่รู้ใช่เมียมันหรือเปล่าจริงๆเมียเขานั่นแหละเอาละก็ลือกันต่อไอ้คนแรกเนี่ยรับสารแค่นี้มันยังไม่มีคำว่าซินานะไปทำซินานะไปมาอ๋อมันกอดกันหน้าโรงแรมมันจูงมือกันอุ้ยฉันเห็นเลยมันจูบปากกันสักพักหนึ่งไอ้นนท์คนสุดท้ายมันซีนากันแล้วมันเอากันแล้วนั่นแหละพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายใครพูดแบบนี้นะไม่มีหลักฐานเอาไปเคี่ยน80ทีข้อหากอซับการใส่ร้ายมีเรื่องเดียวที่อ
อัลลอฮ์ลงโทษในดุนยาคือกอซับกอซับหมายถึงการกล่าวหาหญิงบริสุทธิ์ว่าเขาไปทำซินาเออนี่น่ากลัวนะคือมันเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่หญิงให้ชาเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุสุดวิสัยมากเลยเหมือนกันสมมติเราไปเห็นคนคนนึงมาด้วยกันก็อย่าพึ่งไปกล่าวหาขนาดนั้นแต่เตือนกันได้ยีมาฟังบรรยายก็ต้องแต่งงานกันนะถ้าเป็นแฟนกันมาฟังบรรยายเนี่ยมันจะบางคนเดินโจมือไปบรรยายแล้วแต่งกันยังไม่แต่งอ้าวแล้วมาฟังบรรยายฉันบอกว่าขั้นตอนผิดนะลูกนะต้องไปนิกรมกันนิก้ากันก่อนแล้วก็จูงมาฟังบรรยายไอ้นี่ฟังบรรยายเนี่ยได้บุญแต่ไอ้ตอนระหว่างมาเนี่ยมันจะบาปนะลูกเอ้ยแล้วไม่รู้ฟังบรรยายสิจะไปไหนต่อก็เลยบอกกับพี่น้องว่าระวังให้ดีนะเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายนะแล้วก็เราอย่าไปกล่าวหาใครนะสุดท้ายนี้เนี่ยก็ขอดุอานะให้เราเนี่ยห่างไกลจากฟิตันหรือฟิตนะต่างๆฟิตนะจากทรัพย์สินฟิตนะจากเกียรติยศฟิตนะทุกรูปแบบเลยแม้กระทั่งในสังคมปัจจุบันและผมบอกกับพี่น้องนะมีวิธีเดียวที่จะเอาชนะหรือทำให้เรามั่นคงได้ก็คือการทำความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาถ้าเราไม่ทำความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาโอกาสที่เราจะเรียกปล่อยตัวไปตามกระแสของฟิตนะความวุ่นวายต่างๆมีโอกาสสูงนะครับขอดุอาให้พวกเราทั้งหลายนั้นมั่นคงนะในอีหม่านนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์